เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 16:10 น.บขส.ประเมินคนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครพรุ่งนี้สูงสุดที่ 94,000 คนเตรียมรถ 6,300 เที่ยวรองรับ 16:22 น.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์วีรศักดิ์ลงภูเก็ตดูร้านโชว์ห่วยต้นแบบมั่นใจช่วยดันเศรษฐกิจเพิ่มกำลังซื้อในประเทศหลังโควิด-19ได้ 16:41 น.พันตำรวจเอกกฤษณะแจงเหตุตชด.โหดยิงชายดับ1รายบาดเจ็บอีก2รายหน้าผับเมืองอุบลราชธานีกลางดึกจำนนยอมมอบตัวแล้วแจ้งข้อหาหนักล่าสุด 16:57 น.นักท่องเที่ยวแหกขึ้นเขาล้อมหมวกชมวิว360องศาเมืองสามอ่าวกองบิน5ประจวบคีรีขันธ์ขณะเจ้าหน้าที่คุมเข้มกันโควิด-19เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup